ผู้ชายไม่ต้องการอะไรเยอะต้องการแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสุขในบ้านประมาณนั้นนะซึ่งและมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาพร้อมจะทำทุกอย่างให้เราด้วยนะเพราะเรามอบความสุขสงบให้เขาเขาก็พร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราโดยเป็นอัตโนมัติแฮ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้พี่มาแทบจะทุกวันช่วงนี้มาแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าก็มีเรื่องราวมากมายที่อยากจะมาเล่าอยากจะมาพูดคุยอัปเดตนะคะอัปเดตสเกดูลคลิปในช่องส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าแลดูแล้วนะหลายคนน่าจะแบบสตั๊กติดอยู่ระหว่างกลางว่าไปต่อหรือพอแค่นี้หรือบางคนก็แบบเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทขนาดนั้นมีน้องคนหนึ่งทักบอกว่าพี่นี่คือกูรูที่แท้จริงฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นกูรูที่แท้จริงจ้ะฉันคือผู้ประสบภัยที่แท้จริงฉันคือผู้ประสบภัยฉันพูดว่าฉันเคยเป็นผู้ประสบภัยแล้วมันการเป็นผู้ประสบภัยอ่ะมันทำให้เรามีประสบการณ์ต่างๆมากมายทุกคนแล้วก็มันก็รู้ว่าวิธีรับมือแบบไหนที่เป็นวิธีพี่ไม่ได้บอกว่าวิธีพี่ถูกและพี่ก็ไม่ได้พูดว่าพี่ดีพี่ผิดแต่วิธีที่พี่ทำคือวิธีที่เราให้เกียรติตัวเองวิธีที่พี่ทำคือวิธีที่เรารักและเราเลือกตัวเองก่อนเราเลือกที่จะเห็นค่าตัวเองก่อนซึ่งไม่ได้ถูกและไม่ได้ผิดหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเป็นฉันจะทำแบบนี้ถ้าเป็นฉันจะทำแบบนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าในเรื่องความสัมพันธ์อะพี่ว่ามันไม่มีใครรู้สถานการณ์นั้นรู้วิธีรู้เรื่องราวของเราได้มากเท่าตัวของเราเองแต่การที่เรามาฟังสมมติว่าการที่เรามาฟังคลิปพี่หรือว่าการที่เราไปปรึกษาเพื่อนอะไรมันจะคล้ายๆกับการไปปรึกษาเพื่อนเพื่อให้เราได้สติหรือให้ทางออกได้ทางออกให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้พี่เป็นหนึ่งในทางออกหนึ่งในไอเดียว่าเราจะทำยังไงแต่อยากให้ทุกคนกลับไปสังเกตความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ของพี่พอยต์ของพี่คือทุกเรื่องราวที่เจอเราจะรับมือยังไงแบบที่ผู้หญิงที่รักตัวเองผู้หญิงที่เห็นค่าของตัวเองผู้หญิงที่อยากจะกลับมาเป็นตัวโออีกครั้งหนึ่งฉันใช้คอนเซปต์นี้วันนี้เนี่ยจะบอกจะเล่า9เทคนิคที่มีฝรั่งนะฝรั่งเขาแชร์ผู้ชายฝรั่งนะคะแชร์ว่านี่คือ9ลักษณะของผู้หญิงที่จะสามารถทำให้คนรักของเธอเนี่ยมีความสุขและเขาไม่ไปไหนแน่นอนซึ่งฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเธอคบผู้ชายไทยถามว่านี่เป็นทฤษฎีที่สามารถทำให้เขาอยู่ด้วยไหมฉันก็ยังเชื่อว่ามันใช้ได้กับ worldwide มันใช้ได้กับผู้ชายทุกสัญชาติเพราะผู้ชายมีความแตกต่างตามสัญชาติแค่วัฒนธรรมการเลี้ยงดูแต่ที่เหลือเนี่ยสัญชาตญาณความเป็นชายของเขาทุกคนมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ9เทคนิคที่ผู้ชายบอกเองผู้ชายฝอนะคะบอกเองใครที่มีหนุ่มฝอหรือว่าใครที่คบผู้ชายต่างชาติไม่ใช่เอเชียต่างชาติเวสเทิร์นขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะใช้ทฤษฎีนี้ได้ทฤษฎีข้อแรกคือ be his peace เป็นความสุขความสงบของเขาอะถ้าเป็นบ้านเราก็คือเป็นน้ำเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่เย็นให้เป็นบ้านที่เย็นไม่ใช่เป็นบ้านที่ไฟอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ต้องด่ามาไม่ต้องขี้งอนไม่ต้องขี้โวยวายไม่ต้องขี้โมโหไม่ต้องท็อกซิกเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอทำให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่กับบ้านเราอะเขาอยู่กับเราเขามีความสุขเขาสุขสงบเขาไม่ต้องมานั่งเครียดเพราะว่าการที่เขาออกไปทำงานทุกวันเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากแล้วเขาก็ต้องไปผจญภัยกับอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วกลับมายังต้องมาต่อสู้กับเธอที่บ้านอีกมันก็จะทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าเขาเหนื่อยบ้านควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยบ้านในที่นี้ก็อาจจะเป็นเราความรักควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับกันและกันนะไม่ใช่แค่เราหรือเขาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกันและกันถ้ากลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องสุขสงบที่สุขสงบนี่เป็นพื้นที่ที่ต้องลงสนามรบอีกสนามหนึ่งเป็นเหมือนไฟมันก็
ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มดิ้นรนเพื่อไปหาพื้นที่ที่มันเย็นกว่าเดิมหลายคนเป็นนะที่แบบถามว่าพูดโดยหลายคนเป็นที่นอกใจไปมีคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเพราะบ้านมันร้อนบ้านมันร้อนก็เลยต้องไปหาอะไรที่มันเย็นแต่จะบอกว่าเราไม่สามารถเป็นความสุขสงบให้เขาได้ตราบใดที่เราไม่สุขสงบข้างในตัวเราเพราะฉะนั้นคีย์พอยต์อ่ะมันคือการที่เราจะสุขสงบได้คือเราต้องเต็มในตัวเองอ่ะต้องแบบส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราลงสนามรบจะเป็นอะไร1เราคาดหวังจากเขามากเกินไป2เราขี้น้อยใจเรารู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจเราหาเรื่องเขาได้ตลอดเวลาเราชวนเขาทะเลาะตลอดเวลาเราท็อกซิกเราดราม่าอะไรการกระทําอะไรของเขานิดหน่อยเนี่ยมันส่งผลให้เรารู้สึกไม่ดีและรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรรู้สึกว่าเราไม่ดีพอรู้สึกว่าเขาจะนอกใจฉันตลอดเวลาถามว่าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะเรารู้สึกว่าข้างในมันยังไม่เต็มแล้วเราคาดหวังให้เขาเป็นคนเติมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่เติมข้างในของเราให้เต็มเราคือคนที่ต้องเติมข้างในของเราให้เต็มเองเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเวิร์กกับตัวเองรักตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเองเหมือนที่พี่ย้ำทุกๆวันน่ะว่าจงไปมีชีวิตเป็นของตัวเองคนรักกันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคนรักกันไม่จำเป็นต้องโทรหากันตลอดเวลาคนรักกันไม่จำเป็นต้องนีดกันตลอดเวลาคนรักกันแค่เป็นตัวโอสองตัวโอที่อยู่ด้วยกันแล้วพยายามทำให้เรามีความสุขร่วมกันพอเราไปเวิร์กกับตัวเองแล้วว่ามันจะชิลแล้วมันจะโฟลแล้วมันจะโอเคแล้วพอเรากลับมาเราจะไม่หยุมหยิมกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะใส่ใจซึ่งกันและกันพอเราใส่ใจซึ่งกันและกันมันก็จะกลายเป็นพีซเออความสัมพันธ์ของพี่อะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดนะคบกันแบบ 6-7 ปีนะแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วสิ่งนึงที่เขาเคยพูดกับพี่ตลอดเวลาคือพี่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันสงบและทำให้เขารู้สึกว่าเขาหัวเราะและเขาเป็นตัวของตัวเองได้ผู้ชายไม่ต้องการอะไรเยอะผู้ชายไม่ต้องการอะไรเยอะต้องการแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสุขในบ้านเออประมาณนั้นนะซึ่งและมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาพร้อมจะทำทุกอย่างให้เราด้วยนะเพราะเรามอบความสุขสงบให้เขาเขาก็พร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราโดยเป็นอัตโนมัติเออข้อที่2นะคะก็คือเป็น love and positive energy คือให้มีพลังความรักอะมันคือการ caring อะทุกคนมันคือการใส่ใจเขามันไม่ใช่ในความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นแบบฉันคาดหวังให้เธอทำมากับอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันนู่นนี่นั่นแล้วคิดว่านั่นคือหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องทำเขาไม่ได้ทำเรื่องราวต่างๆให้เธอเพราะเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่เขาทำเรื่องราวต่างๆสิ่งดีๆต่างๆให้เธอเพราะเขารักเธอและเขาอยากดูแลเธอเช่นเดียวกันเมื่อเขาทำสิ่งๆนั้นนะ love language อ่ะมันคือภาษารักของเราอ่ะมันคือภาษารักของเขาที่เขาให้เราอ่ะเราก็ควรจะมอบภาษารักมันอาจจะเป็นที่รักวันนี้เหนื่อยไหมคะอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็ทำให้เขาชื่นหัวใจแล้วอะไรเงี้ยหรือกอดเขาหรือแสดงความรักเขากับเขาอะไรเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่ามันมีน้องคนหนึ่งน้องทำงานด้วยกันฉันก็ไม่ได้เสือกเรื่องเขาหรอกนะแต่ว่านั่งทำงานด้วยกันแล้วนั่งติดกันแล้วโทรศัพท์เขาเสียงดังมันก็คือน้องผู้ชายนั่งข้างๆน้องผู้ชายนางก็คงแบบที่บ้านมันก็คงโลกอะไรเงี้ยแล้วนางก็คงเก็บบ้านแล้วผู้หญิงก็โทรมาบอกว่าที่ลาเก็บโต๊ะทำงานให้เขาหรออะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็บอกว่าใช่ก็เห็นว่ามันโลกอะไรเงี้ยก็เลยเก็บให้อะไรเงี้ยผู้หญิงก็บอกว่าที่รักทำไมน่ารักจังเลยอ่ะช่วงนี้เขายุ่งแล้วเขาไม่มีเวลาเก็บโต๊ะเลยอ่ะขอบคุณมากนะที่แบบเก็บโต๊ะให้เขานะเขาแบบดีใจมากเลยรู้สึกดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะที่รักทำไมที่รักน่ารักอย่างนี้อะไรเงี้ยแกฉันฟังในหูฉันก็จะแบบฉันชื่นใจแทนผู้ชายเธอนึกออกไหมแล้วผู้ชายก็แบบครับไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยแกมันแบบมันรู้สึกดีการที่เป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ให้มันรู้สึกดีมากๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอบคุณเขามากเท่าไหร่อ่ะเขาจะยิ่งทำสิ่งดีๆให้เธอมากเท่านั้นมันคือภาษารักมันคือการใส่ใจมันคือพลัง แล้วก็เป็นพลังบวกให้กับเขาอะเวลาที่เขากลับมาเขาเหนื่อยๆอ่ะลองเป็นแบบไม่ใช่ทำพอเขากลับมาเหนื่อยๆแล้วเราเป็นแบบท็อกซิกใส่เขาไม่ว่าจะเป็นแบบชีวิตส่วนตัวเรื่องราวส่วนตัวฉันเหนื่อยอย่างนั้นฉันเหนื่อยอย่างนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันมึงแต่ว่าเราแค่แบบดูแลหัวใจกันและกันนะพี่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ทำให้คนสองคนมีความสุขมันไม่ใช่ใครดูแลใครฝ่ายเดียวมันคือการดูแลหัวใจของกันและกันรู้ความต้องการของเขา
รู้ความต้องการของเขาว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแต่ทั้งนี้ก็คือความต้องการของเขาต้องไม่เกินขอบเขตของเราด้วยนะต้องไม่เกินขอบเขตของเราด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเธอคุยเธอคบกับผู้ชายที่ชอบให้เธอแต่งตัวสวยๆสมมติชอบให้เธอแต่งตัวสวยๆเวลาออกจากบ้านให้เขาจะได้รู้สึกแบบโอเคเขาจะได้รู้สึกแบบภูมิใจอะไรเงี้ยเวลาเธอออกจากบ้านนะเธอแค่สังเกตว่าความต้องการเล็กๆน้อยๆของเขาคืออะไรเธอแค่แต่งตัวสวยๆออกจากบ้านให้เขาเป็นแบบเพื่อให้เขาภูมิใจหรือผู้ชายบางคนชอบที่จะกลับบ้านแล้วภรรยาทำอาหารให้กินหรืออะไรเงี้ยก็ทำอาหารให้เขากินใส่ใจเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหรือให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาต้องการเสิร์ฟในสิ่งที่เขาต้องการเสิร์ฟในสิ่งที่เขาต้องการแต่การเสิร์ฟในสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเธอจะต้องเกินขอบเขตเธอสมมตินะฉันยกตัวอย่างเธอคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบช่วงเวลาห่างกันเขาชอบให้เธอส่งภาพนูดส่งภาพอะไรให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการมันคือขอบเขตลิมิตของเธอก็ต้องไม่ข้ามเส้นนั้นทันทีเธอก็ต้องไม่ข้ามเส้นนั้นต่อให้เธอรู้ว่าเธอต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่จำเป็นต้องข้ามความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าขอบเขตของตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อให้เขารู้สึกดีเราก็ควรทำมันคือการดูแลกันและกันและเธอเชื่อทำไมว่าเมื่อไรก็ตามที่เธอให้ในสิ่งที่เขาต้องการเป็นในสิ่งที่เขาต้องการเป็นบ้านเป็นลมเป็นน้ำเป็นเสียงหัวเราะเป็นความสุขเป็นความปลอดภัยอะไรเหล่านี้ไปไหนไม่รอดแล้วเขาจะยิ่งทำอะไรดีๆให้เธอมากมายเพราะว่าในทุกๆความสัมพันธ์ของฉันอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นคือเราจะรู้ว่าคนที่เราคบอยู่อ่ะเขาต้องการอะไรแล้วเราก็แค่เป็นสิ่งนั้นให้เขาโดยที่ไม่ฝืนความเป็นตัวเองด้วยนะแล้วก็โดยที่ไม่ขอบเขตตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เขารู้สึก appreciate กับเราโดยเฉพาะฝรั่งอ่ะเขาจะเป็นคนที่ appreciate อะไรง่ายๆเหมือนกันเขาจะ appreciate กับความเป็นเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เขามีเราในชีวิตอะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วทำไมพี่ใช้แฟนเก่าล่ะคะถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่ผ่านมามันคือเรื่องดีย้ำตรงนี้ในทุกความสัมพันธ์อะมันเป็นมากกว่ารักมันเป็นมากกว่าดีแล้วทำไมไม่ไปต่อมันจะมีเหตุและผลของมันต่างๆมากมายที่มันไม่สามารถไปต่อได้อย่างความสัมพันธ์ที่พี่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้คบกันมา 5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมไม่ไปต่อเพราะท้ายที่สุดพอเราเป้าหมายของชีวิตของเรามันต่างกันพี่อยากอยู่เมืองไทยเขาอยากอยู่ต่างประเทศพอดูแล้วมันไปต่อกันไม่ได้แล้วเราปรับจูนกันไม่ได้เงี้ยมันก็ต้องจัดการมันก็ต้องตกลงกันว่าท้ายที่สุดเราจะทำยังไงสุดท้ายพี่ก็เบรกอัพพี่ก็ขอเป็นฝ่ายเดินออกนะอันนี้คือความสัมพันธ์ของพี่ที่มันเฮลตี้นะขอเป็นฝ่ายเดินออกถามว่าเขายื้อไหมเขายื้อนะคะแต่เราแค่ไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันเราแค่ชัดเจนว่าฉันต้องการอยู่เมืองไทยส่วนเธอไม่ได้อยากต้องการอยู่เมืองไทยมันไปต่อกันไม่ได้แล้วมันหาตรงกลางกันไม่ได้งั้นเอางี้ฉันจะกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วถ้าตลอดระยะเวลาที่ฉันอยู่เมืองไทยแล้วเธอคิดจะเปลี่ยนใจว่าเธอจะกลับเธออยากจะมาอยู่กับฉันไหมหรือเธอจะไม่อยากจะอยู่กับฉันไหมถ้าวันหนึ่งเธอตัดสินใจอยากจะมาอยู่เมืองไทยกับฉันเธอก็มาแต่ฉันไม่รอมันก็คือแบบเนี้ยมันก็คือการพอเป้าหมายมันต่างกันอ่ะมันก็เลือกมันก็ต้องแยกย้ายกันในที่สุดแต่ตลอดระยะเวลาที่เราคบกันอ่ะเราแค่ใช้เวลาร่วมกันให้มันเป็นคุณภาพที่สุดถึงได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เราเสิร์ฟเขาแต่มันเกินขอบเขตของเราเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินออกเช่นกันข้อที่4นะคะก็คือการดูแลตัวเองข้อนี้สำคัญมากเลยผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่มีแฟนแล้วหรือผู้หญิงที่เริ่มมีลูกแล้วด้วยซ้ำจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะไม่ค่อยดูแลตัวเองจะแบบบางทีบางวันอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแบบเธอมีแฟนเป็นแบบฟออะไรเงี้ยเธอควรจะให้ความสำคัญกับตัวเองเพราะว่าการให้ความสำคัญกับตัวเองมันคือการบอกรักตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกว่าเธอให้ความสำคัญกับตัวเองผู้ชายฉันคือไปรับไปส่งฉันให้ไปทำเล็บนะจ๊ะฉันบอกว่าฉันจะไปทำเล็บก็ไปรับไปส่งให้ฉันไปทำเล็บอะไรเงี้ยคือลุกขึ้นมาใส่ใจผมเผาตัวเองลุกขึ้นมา
ใส่ใจเรื่องกลิ่นตัวของตัวเองใส่ใจเรื่องเล็บของตัวเองใส่ใจเรื่องผิวของตัวเองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมันคือการที่เราให้ priority กับความกับตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกดีที่เราดูแลตัวเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะหนึ่งพอเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราไม่เคารพตัวเองแล้วแล้วเขาจะเคารพเราน้อยลงแล้วเขาก็จะวอกแวกมากขึ้นพอนึกออกไหมข้อที่5คือเรียนรู้อะรวมไปถึงดูแลตัวเองให้ตัวเองรู้สึกฟีลกู๊ดข้อสำคัญเลยนะเมื่อเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเธอลองสังเกตอารมณ์เธอตอนที่เธอไปทำเล็บทาสีเธอรู้สึกยังไงรู้สึกดีกับตัวเองฟีลกู๊ดกับตัวเองอะทำยังไงก็ได้ที่ฟีลกู๊ดกับตัวเองรวมไปถึงอินเนอร์ด้วยนะภายในด้วยนะทำยังไงก็ตามให้เราเวิร์กกับตัวเองข้างในให้เรารู้สึกสุขสงบข้างในรู้สึกดีกับตัวเองข้างในอะมันจะทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการกายภาพหัวจรดเท้า mental ความคิดอารมณ์ทัศนคติ work กับตัวเองพอ work กับตัวเองมันจะทำให้บ้านมันกลายเป็นมันจะทำให้เรารู้สึกเป็น whole เป็นก้อนกลมๆที่เต็มแล้วอะแล้วจะมีความสุขแล้ว energy นั้นมันจะส่งออกมาเป็นอารมณ์เป็นมันจะส่งออกมาเป็น energy มันจะส่งออกมาเป็นอารมณ์แล้วมันจะทำให้เขาเป็นสุขมากขึ้นอารมณ์นั้นมันจะถูกส่งไปที่เขาแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในความสัมพันธ์อ่ะข้อที่5ถัดมาคือการเป็นผู้ฟังการเป็นผู้ฟังและเข้าใจเขาผู้ชายต้องจำอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปแก้ปัญหาให้เขานะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกไปแก้ปัญหาให้เขาแกไปเอาตัวเองไปอยู่ใน masculine energy แล้วนะผู้ชายต้องการให้แกเป็นคนฟังเขาแล้วก็ถ้าเขาถามว่าเธอคิดว่ายังไงก็ควรแสดงความคิดเห็นหรือถ้าไม่แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ต้องคาดหวังให้เขาเอาความคิดเห็นเราไปบางทีเขาอาจจะแค่อยากฟังอะนึกออกปะหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นหรือไม่ก็ใช้วิธีนี้ไม่รู้ว่าเธอตัดสินใจยังไงแต่ฉันเชื่อในตัวเธอว่าเธอจะผ่านตรงนี้ไปได้ให้กำลังใจเขาเชียร์อัพเขาเพราะว่าเขาต้องการแบ็กอัพแพนเขาต้องการคนที่อยู่ข้างหลังเขาผู้ชายก็อ่อนแอเป็นในบางจุดแล้วเขาต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นและรับฟังเขาเขาจะไม่เหมือนเรานะพูดเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราผู้ชายจะอยากจัดการเรื่องราวของเราอยากจะหาทางออกให้เราเพราะเขาเป็นนักแก้ปัญหามันคือสัญชาตญาณของเขาเธอนึกออกปะก็แค่ฟังรับฟังเข้าใจแล้วอีกอันนึงนะกิมมิคที่ดีมากเลยพอในจังหวะที่เขาเจอปัญหาเขาเล่าเขาระบายอะไรมาลองไปกอดเขาหน่อยดิจับมือเขาหน่อยสิหรือว่าบอกว่าไม่เป็นไรนะที่รักฉันรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้มันจะทำให้เสน่ห์เธอมันเพิ่มขึ้นมากเลยข้อที่6คือจงมีชีวิตเป็นของตัวเองสำคัญมากย้ำทุกคลิปเลยไปมีชีวิตของตัวเองมีโลกของตัวเองโลกของเรายิ่งเราเป็นโลกของเราก่อนที่มีเขาอะเราใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตแบบนั้นหรือมีอะไรที่เราอยากทำไปทำไปใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้หมายถึงว่าหลังจากที่ฉันใช้ชีวิตของฉันมาสักพักหนึ่งฉันได้มาพบชายคนหนึ่งแล้วฉันก็เลยไปเป็นศูนย์กลางวนรอบวงโคจรของเขาไม่ได้ไงต้องมีโลกของเราอะเราต้องมีโลกของเราที่เราหมุนรอบตัวเองเราคือโลกสองโลกที่หมุนรอบตัวเองแล้วเราหมุนรอบตัวเองพร้อมๆกันเธอนึกออกปะพอนึกออกปะเราจะไม่เหมือนสั่งเซอร์เคิลของเราอ่ะมันก็ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่แบบหลังจากที่คบแฟนฉันก็จะไปขูกอยู่กับแฟนแล้วก็ขูกอยู่กับเพื่อนของแฟนไม่ได้อ่ะมันต้องมีโลกของตัวเองเพราะมันคือการ give space สำหรับกันและกันไม่กอดกันแน่นจนเกินไปและปล่อยให้กันและกันได้ใช้ชีวิตของตัวเองและอีกอย่างนึงคือมันทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเขาและเธอสามารถมีความสุขได้โดยไม่มีเขาผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำให้เธอมีความสุขตลอดเวลาเธอสามารถมีความสุขได้ใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีเขาเขาไม่ต้องแบกเพราะอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาแบกอีกคนหนึ่งทั้งชีวิตกูนี่ก็แบบเราคือก้อนทุกสองก้อนนะทุกคนเขาก็แบกชีวิตเขาแล้วเราก็มาแบกชีวิตแกต่อเนี่ยมันก็หนักไปสำหรับเขาถึงวันหนึ่งเขาเหนื่อยเขาก็จะแบบวางลงนึกออกไหมข้อที่7ก็คือเรียนรู้ที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ฟัง
และเป็นผู้พูดอีกคนนึงเป็นน้ำเราก็ต้องเป็นไฟอีกคนนึงเป็นไฟเราก็ต้องเป็นน้ำเมื่อวานดูหนังเรื่องนึงฉากนึงแล้วชอบมากเลยแล้วฉันรู้เลยว่านี่คือคุณสมบัติผู้ชายที่ฉันชอบเดี๋ยวฉันจะใส่ในลิสต์ของ manifest ด้วยคือมันมีสถานการณ์ที่ผู้หญิงโกรธแบบโกรธแบบโกรธมากทะเลาะโกรธแบบโกรธมากผู้ชายทำอะไรสักอย่างแล้วเธอแบบใส่ทุกอย่างอะด่าๆๆๆๆๆๆเขาแบบอยู่เป็นผู้ชายขี้แพ้นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเบี่ยงวีนอะแล้วก็จะเดินหนีเขาอะแล้วผู้ชายก็หยุดยืนด้วยความรู้สึกแบบหงุดหงิดแหละหงุดหงิดแหละอารมณ์เสียแหละโกรธอะไรมาไม่รู้แหละผู้ชายยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสักพักหนึ่งผู้ชายก็พูดว่าเราหายใจลึกๆกันไหมเพราะว่ามันโกรธกันทั้งคู่ไงแล้วผู้ชายก็บอกว่าเราหายใจลึกๆกันไหมหายใจลึกๆกันเถอะแล้วก็แล้วผู้หญิงก็หยุดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็แบบผู้ชายก็เลยพูดว่าผมรู้ว่าคุณโกรธอะไรอยู่อะที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้อะหายใจลึกๆกันเถอะอะไรเงี้ยพอหายใจลึกๆแล้วผู้หญิงก็เดินมาแล้วก็กอดผู้ชายแล้วก็ขอโทษแล้วผู้ชายก็ไม่ถืออะไรด้วยนะแล้วผู้ชายก็กอดคืนคือมันเหมือนพอเรารู้ว่าอีกคนเป็นน้ำอีกคนเป็นไฟอีกคนควรจะเป็นน้ำและเป็นน้ำด้วยความเข้าใจแล้วมันเป็นเสน่ห์มากเลยฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่แบบฉันอยากเจอผู้ชายที่แบบเวลาฉันเวียนฉันวีนฉันงี่เง่าฉันเมนมามันก็แค่นั่งดูตรงเนี้ยแล้วมันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอยากกอดเมื่อไหร่มากอดอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยหรือแบบอยู่ตรงนั้นน่ะคือไม่โกรธไม่เวียงไม่วีนฉันนะไม่ทะเลาะกับฉันอะไรเงี้ยเออมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆอันนี้คือแบบดูหนังเรื่องนั้นแล้วชอบมากเลยเมื่อคืนอะแล้วก็คิดได้เลยว่าฉันจะเขียนลงไปในลิสต์ฉันข้อที่8นะคะคือให้รางวัลเขาเวลาที่เขาทำหน้าที่อย่างดีเวลาที่เขาปฏิบัติกับเธอบางดีขอบคุณเขาจริงๆรางวัลที่ผู้ชายต้องการโดยเฉพาะผอไม่มีอะไรมากขอบคุณเขา appreciate เขาเห็นในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำให้ไม่เมินเฉยไม่คิดว่านี่คือหน้าที่พี่ยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะน้องคนนึงที่รู้จักกันจริงๆแฟนเขาน่ารักมากพี่บอกว่าแกรู้ไหมว่าแกเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือ high standard แกไม่ได้ผู้ชายแบบนี้แล้วยิ่งเป็นผู้ชายไทยอะ type นี้ไม่มีนี่คือแบบผ่าน QC มาเรียบร้อยเลยเป็นเกรดแบบ luxury เลยแกโชคดีมากที่แกได้ผู้ชายแบบนี้แล้วเขาถามว่าโชคดีไงวะเราก็บอกว่าแกรู้ไหมว่าเขาเป็นแบบนี้1 2 3 4เขาปฏิบัติกับแกแบบนี้1 2 3 4เล่าให้ฟังไม่อ่ะเขาก็ทำแบบนี้มาตลอดมันคือหน้าที่เขาว่าเขาต้องรู้สิว่าเขาต้องทำเพราะเราได้จนเรารู้สึกว่ามันคือหน้าที่พี่เลยบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่เขาไม่มีผู้ชายคนไหนทำแบบนี้ไม่ใช่หน้าที่เขาแต่เขาทำแบบนี้เพราะเขารักแกเขารักแกสิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาไม่ได้ต้องการให้แกทำเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาต้องการให้แกเห็นแล้วขอบคุณและรู้สึกว่าและรู้สึกดีในการกระทำที่เขาทำให้แต่น้องบอกว่าเนี่ยหลังๆมาเขาก็มีความรู้สึกเขาก็มีมาบ่นว่าเราอะจับผิดแต่สิ่งที่เขาไม่ทำเราไม่รู้สึกไม่เห็นในสิ่งดีๆที่เขาทำเลยบอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะพอเขาทำให้เยอะๆๆแล้วเราก็ยังไม่พอใจอะมันจะส่งผลไปในอนาคตว่าทำแล้วเหนื่อยแล้วเขาจะไม่อยากทำในที่สุดมันคือการ appreciate ในสิ่งที่เขาทำแม้เพียงเล็กน้อยและเมื่อมีโอกาสก็ทำคืนเขาบ้างบางทีเห็นเขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่ทำแบบนี้ให้รู้สึก appreciate เหมือนที่บอกว่าน้องคนนั้นโทรมาขอบคุณแฟนแล้วก็ทำให้เขาคืนบ้างอย่างเช่นรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการบ้างหรือโอกาสพิเศษก็ให้อะไรในสิ่งที่เขาต้องการบ้างหรือรู้ว่าเขาเหนื่อยรู้ว่าเขาเหนื่อยแค่เขากลับบ้านแล้วเอาน้ำมาให้กินสักแก้วอ่ะก็ชื่นใจแล้วนะผู้ชายอ่ะข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากข้อนี้สำคัญมากเวอร์ชันฉันเลยจงพร้อมเดินจากไปเสมอฟังดูแล้วก็อาจจะใช่ป่ะฟังดูก็อาจจะใช่ป่ะแต่จริงๆก็คือจงอย่า กลัวการสูญเสียเขาถ้าวันนึงเขาไม่ตอบโจทย์ชีวิตเพราะทั้งหมดที่เล่ามาคือการที่เธอทำให้ความสัมพันธ์มันดี
แต่ถ้ามันเป็นการพยายามของเธอแค่ฝ่ายเดียวทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นจนจบมันคือการพยายามของเธอแค่ฝ่ายเดียวเธอรู้สึกทำจนเหนื่อยเธอรู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองเธอรู้สึกว่าโลกของเธอมันไม่เป็นสุขแล้วกับการพยายามแบบนี้ทำให้เขาอยู่พยายามทำให้เขาอยู่เพื่อฉันนี่แหละ the bestดีที่สุดที่เธอจะหาได้ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเธอไม่ควรจากฉันไปแล้วฉันทำแบบนี้สุดท้ายอ่ะแล้วมันรู้ว่าเขาก็ยังไม่เห็นค่าจงอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีที่ไปเราพร้อมไปเสมอเราพร้อมไปเสมอเราอยู่ในmindsetที่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ไม่รบกวนกันฉันก็มีทางไปของฉันได้ถึงได้บอกว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราสามารถเราเคารพตัวเองมากพอที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราสำคัญนะทุกคนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9ที่เล่ามาสำคัญคือ1ต้องรู้ค่าของตัวเอง2ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน3คือต้องมีมาตรฐานในชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามทั้งหมดเนี่ยความสัมพันธ์เธอไม่ว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตมีไม่ตอบโจทย์ความขอบเขตความต้องการของตัวเองพี่ก็ยังสนับสนุนให้เลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนเหมือนที่พี่บอกว่าความสัมพันธ์ของพี่มันดีมากดีมากที่คบกันอ่ะมันดีมากแต่ท้ายที่สุดแล้วปลายทางอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆคือเรื่องจะอยู่ที่ไทยหรือจะอยู่ต่างประเทศมันทะเลาะกันแค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าเราหาทางออกทางลงกันไม่ได้มันก็ต้องแยกมันก็แยกออกมาแยกออกมาไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่รักกันเรายังเป็นคนสองคนที่รักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันแต่ณวันนี้เราเลือกที่จะแยกกันแค่นั้นเองสุดท้ายอ่ะมันต้องเลือกตัวเองมันต้องเลือกอะไรที่เรารู้สึก comfortable มันต้องเลือกอะไรที่เรารู้สึกดีกับตัวเองเพราะถ้าเราฝืนไปสักพักหนึ่งเราจะลืมตัวเองแล้วเราจะเลิกเคารพตัวเองแล้วเราจะไม่มีความสุขและตอนนั้นมันจะสายเกินกว่าที่จะดึงตัวเองกลับมาพอได้ไอเดียเนาะให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะ